can't remember anything, but I know we got lit, lit, lit. สวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้ามาคอนโดวันนี้ผมน้องนิชาเราสองคนไม่ได้อยู่ที่สวนน้ำหรือธีมปาร์คที่ไหนนะแต่ที่นี่คือโครงการสุภาลัยเวลันดารามคำแหงครับซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ใหม่สดๆร้อนๆบนทำเลใจกลางรามคำแหงเลยนะครับแถมยังอยู่ติดกับรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีกกท.หรือสถานีราชมังคลาแบบ0เมตรเลยด้วยความที่ที่นี่เขามีพื้นที่ใหญ่ถึง15ไร่กว่าและที่ดินของโครงการติดถนนใหญ่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งด้านหน้าโครงการเขาติดถนนรามคำแหงแถมด้วยคอมมูนิตี้มอลล์หลากหลายร้านค้าในอนาคตเลยนะคะและด้านหลังโครงการเขาก็ติดถนนหัวหมากพ่วงด้วยท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตภายในโครงการอำนวยความสะดวกลูกบ้านแบบสุดๆไปเลยค่ะที่นี่ถือเป็นแอคทีฟคอนโดมิเนียมที่มาพร้อมกับสปอร์ตฟาซิลิตี้ที่ให้มาทั้งเยอะทั้งใหญ่เอาใจสายรักสุขภาพสุดๆเลยนะครับและส่วนกลางเนี่ยก็มีที่ชั้น1ชั้น6ที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะพาเดินทัวร์กันนะแล้วก็รูฟท็อปของทุกทาวเวอร์เลยครับโครงการสุภาลัยเวอร์เรนด้ารามคำแหงเป็นคอนโดไฮไลท์1อาคารแบ่งออกเป็น3ทาวเวอร์สูง33 35และ27ชั้นตามลำดับมีจำนวนยูนิตพักอาศัยรวม 2,073 ยูนิตพร้อมที่จอดรถ 55% ไม่รวมจอดสวนคันและให้พื้นที่สีเขียวมากกว่า4ไร่เลยนะคะที่ชั้น1ด้านหน้าและด้านหลังโครงการนะครับจะเป็นช็อปและท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตตามที่เราบอกไปนะนอกจากนั้นยังมีห้องเกมรูมและโซเชียลคลับให้ลูกบ้านได้มาสนุกสนานพักผ่อนสังสรรค์กันได้และแต่ละทาวเวอร์เนี่ยก็จะมีโถงล็อบบี้ต้อนรับของตัวเองที่ดูโอ่ามากๆเลยครับขึ้นมาต่อที่ชั้น6ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยค่ะกับส่วนกลางขนาดใหญ่ที่เชื่อม3ทาวเวอร์ไปด้วยกันเริ่มจากตรงนี้เลยกับไพเรทคิดพูอารมณ์เหมือนสวนน้ำทิมพาร์คให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้มาเล่นกันสนุกไม่มีเบื่อเลยนะคะมีสะพานน้ำตกสไลเดอร์แค่เห็นเนี่ยก็น่าสนุกแล้วค่ะโอ้โหน้องๆหนูๆนะครับไปเห็นตรงนี้แล้วต้องกรี๊ดแตกกันแน่นอนขนาดพี่นิชาเห็นแล้วยังอยากเล่นเลยค่ะเดี๋ยวเตรียมไปซื้อชุดว่ายน้ำมาเลยดีกว่าไหมไปเลยค่ะส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นอีกโซนความสุขสนานของน้องๆอีกมุมนึงเลยนะครับกับ Adventure Playground ให้น้องๆเนี่ยมาฝึกทักษะการปีนป่ายมาสนุกกับเพื่อนได้เต็มที่เลยนะครับและต่อเนื่องมาด้านนี้เลยนะครับก็จะเหมาะกับวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยกับบาสเกตบอลคอร์ทที่ดูจริงจังมากๆสามารถมาเล่นสตรีทบาสเกตบอลได้แบบมันหยดกันไปเลยสนามก็ใหญ่จริงๆเลยนะและข้างๆกันนี้ในห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายยังมี Relaxing Sauna ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาอบซาวน่าบำรุงผิวพรรณกันได้ด้วยนะคะเอาใจสายรักสุขภาพให้ถึงขีดสุดกับ Double Volume Fitness and Aerobicให้ลูกบ้านได้มาออกกำลังกายกันอย่างเต็มที่เลยนะคะกับเครื่องเล่นที่หลากหลายและทันสมัยพร้อมด้วยห้องแอโรบิกชั้นลอยให้ลูกบ้านเนี่ยได้มาจัดโยคะคลอสหรือว่าจะเป็นแอโรบิกคลอสกันได้อย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะนี่แค่เดินก็รู้สึกเหมือนออกกำลังกายแล้วนะครับถ้าวิ่งเนี่ยคงมันน่าดูเลยนะพื้นที่เขากว้างมากจริงๆตรงนี้นะครับเราทำเป็นจ็อกกิ้งแพดโดยรอบก็ยังได้เลยอากาศดีๆลมโกรกเย็นสบายตลอดทั้งวันและด้านหน้าเราตรงนี้ค่ะกับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เป็นแบบ Infinity Edge ให้ลูกบ้านเนี่ยได้มาว่ายน้ำออกกำลังกายกันอย่างจริงจังแถมด้านรอบๆสระยังมีที่นั่งบนน้ำทางโครงการเขาก็เตรียมไว้ให้เราแล้วด้วยนะคะโอ้โหส่วนกลางที่นี่นะครับบอกได้เลยว่าอยู่ทั้งวันใช้เพลินไม่มีเบื่อจริงๆเลยครับเดี๋ยวพาทุกท่านขึ้นไปชมวิวและความงามที่รูฟท็อปกันดีกว่าไปกันเลยไปกันเลยค่ะที่รูฟท็อปของทุกทาวเวอร์เขาจะจัดออกมาเป็นพื้นที่ Indoor Outdoor คล้ายๆกันนะคะโดยพื้นที่ Outdoor ก็จะเป็นพื้นที่สวนสีเขียวสวยๆบรรยากาศดีมากๆเลยเช้าๆเย็นๆขึ้นมารับลมชมวิวคงจะฟินดีน่าดูวิวนี่โปร่งโล่งสวยงามอลังการรอบด้านไปเลยนะคะและโซนอินดอร์นี้นะครับก็จะเป็นห้องแอร์เย็นฉ่ำให้ลูกบ้านมานั่งกันเย็นๆสบายๆได้ทั้งวันเลยนะครับโดยจะแบ่งเป็นทั้ง Sky Lounge Panoramic Sky Bar และ Co-Living Space ให้ขึ้นมานั่งพักผ่อนหย่อนใจพร้อมรับชมวิวมุมสูงสวยๆของรามคำแหงได้อีกด้วยครับห้องตัวอย่างแรกที่จะพามาชมนี้นะครับคือห้องแบบ Volunteer Suite ซึ่งเป็นห้องสตูดิโอขนาด30ตารางเมตรถือว่าเป็นสตูดิโอที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะครับ
แล้วก็มีเลเยอร์ในลักษณะที่หลายคนคุ้นเคยนะครับคือเหมือนกับเป็นห้องพักตามโรงแรมนั่นเองเรามาเริ่มดูที่โซนหน้าห้องกันเลยค่ะนั่นก็คือโซนครัวชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยมาครบและห้องน้ำก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันเช่นเคยเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านหน้าห้องตรงนี้ยังมีพื้นที่เหลือเราสามารถวางเป็นตู้วางรองเท้าหรือตู้อเนกประสงค์ได้ด้วยและเดินต่อมาที่ใจกลางห้องตรงนี้นะครับจะพบกับโซนลิฟวิ่งขนาดใหญ่ที่ผสมผสานโซนการใช้ชีวิตและโซนนอนได้อย่างลงตัวเราสามารถวางชุดโซฟาขนาดใหญ่ๆเตียงขนาด6ฟุตแบบบิ๊กๆให้สามารถนอนเกลือกทิ้งนี่อย่างสบายๆเลยนะครับทีวีติดจอใหญ่ๆไปเลยระยะดูทีวีเหลือเฟือนอนเอกเนกดูทีวีได้อย่างเพลิดเพลินเลยครับผมและพื้นที่ติดช่องแสงตรงนี้เราสามารถทำเป็นมุมรีแลกซิ่งเอาไว้นอนเอกเนกนอนอ่านหนังสือหรือจะหาโต๊ะอเนกประสงค์มาวางทำเป็นมุมเวิร์กฟรอมโฮมก็ลงตัวสุดๆไปเลยนะคะและปลายเตียงตรงนี้ค่ะไม่มีอะไรเหมาะเท่ากับเราจะวางตู้เสื้อผ้าได้อีกแล้วตรงนี้นะครับวางตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ๆเลยเก็บเสื้อผ้าเข้าของให้ได้จุใจกันไปเลยครับผมและโดยภาพรวมห้องนี้เนี่ยด้วยช่องแสงขนาดใหญ่ความสูงโปร่งของห้องทำให้ห้องอยู่สบายน่าอยู่สุดๆเลยนะครับจะอยู่คนเดียวหรืออยู่2คนก็ลงตัวมากๆเลยครับผมมาคือห้องสุดพิเศษสวีทนะคะห้องนี้จะเป็นห้องแบบ1 bedroom ขนาด35ตารางเมตรห้องนี้เนี่ยมีเลเยอร์ที่ลงตัวสุดๆเพราะแต่ละห้องแต่ละโซนเนี่ยเขาถูกแบ่งกั้นกันอย่างชัดเจนและห้องนี้เรายังจะได้ครัวปิดติดระเบียงอีกด้วยค่ะห้องพักของโครงการสุภาลัยนะครับใครมาเห็นก็ต้องชอบนะเพราะให้พื้นที่กว้างขวางมากเลยอย่างโซนลิฟวิ่งห้องนี้โอ้โหริชาร์ดดูสิครับมีพื้นที่กว้างจริงๆเราสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ชั้นวางทีวีติดทีวีจอใหญ่50-60นิ้วระยะดูทีวีเนี่ยเหลือเฟือเลยนะครับแถมไม่มีมุมอเนกประสงค์ด้วยนะจะวางตู้รองเท้าด้านหน้าห้องก็ได้วางโต๊ะอเนกประสงค์ไว้ทานข้าวหรือนั่งทำงานก็ดีมุมนี้โอ้โหลงตัวที่สุดเลยครับต่อเข้ามาที่ห้องนอนเลยนะคะห้องนอนเนี่ยมีพื้นที่กว้างมากๆเราสามารถวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตได้เลยและยังสามารถเดินรอบเตียงได้อย่างสบายๆเลยพื้นที่ทางด้านหัวเตียงตรงนี้เราสามารถจัดเป็นชุดโต๊ะเครื่องแป้งไว้ส่องแต่งหน้าแต่งตัวก็ยังได้เลยนะคะโซนทางด้านปลายเตียงตรงนี้เราจะบิ้วอินเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่จะใหญ่แค่ไหนก็ยังมีพื้นที่เหลือค่ะไว้เก็บของได้อย่างจุใจเลยจะติดทีวีก็ได้นะพื้นที่ก็ยังมีอีกนี่โอ้โหนอนเอกเนกดูทีวีโคละโซนกันได้เลยเพื่อใครอยู่2คนนะครับแถมก็ยังมีฉากกระจกบานเลื่อนคอยแบ่งกั้นโซนลิฟวิ่งและโซนห้องนอนให้เป็นสัดส่วนให้เป็นส่วนตัวอีกด้วยครับโอ้โหครัวปิดติดระเบียงใครมาเห็นใครก็ต้องกรี๊ดนะคะขณะนิชามาเห็นนิชายังกรี๊ดเลยค่ะห้องครัวของที่นี่เนี่ยนอกจากจะได้ครัวปิดติดระเบียงเขายังมีพื้นที่เหลือเฟือเลยนะคะมีพื้นที่เหลือพอให้เราเนี่ยได้วางตู้เย็นเครื่องซักผ้าแถมเขายังทำระบบน้ำดีน้ำทิ้งเตรียมรอไว้ให้เราแล้วด้วยค่ะและชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยตรงนี้เขาก็มาครบเลยนะคะห้องน้ำก็ดูสวยงามสะอาดตามาพร้อมกับกระเบื้องเท็กเจอร์ลายเรียบหรูเลยนะครับสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวอาบน้ำพร้อมฉากกระจกบานกั้นอาบน้ำแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้โครงการจัดมาให้ครบเลยครับผมอ้อเครื่องทำน้ำอุ่นโครงการก็เตรียมมาให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดใหม่บนเส้นรามคำแหงนะครับบอกได้เลยว่าพลาดที่นี่ไม่ได้เพราะโครงการสุภาลัยวอลเลนด้ารามคำแหงเนี่ยเข้ามาแบบครบเครื่องจริงๆทั้งทำเลสุดพีคใจกลางรามส่วนกลางเยอะจัดห้องพักกว้างๆแถมมาในราคาเบาๆสบายๆเริ่มต้นเพียง2ล้านต้นๆเท่านั้นจะเดินทางไปไหนก็สะดวกนะคะเพราะติดถนนใหญ่ทั้ง2ฝั่งด้านหน้าติดถนนรามคำแหงด้านหลังติดถนนหัวหมากเชื่อมไปศรีนครินทร์ลาดพร้าวพัฒนาการได้อย่างง่ายดายแถมด้านหน้าโครงการติดกันแบบ0เมตรก็เป็นทางขึ้นลงไปยังรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีกกท.เดินทางบนเส้นรามคำแหงได้อย่างคล่องตัวยาวไปถึงมินบุรีหรือจะไปนิว CBD รัชดาก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นค่ะ2สถานีถึงลำสาลีอินเตอร์เชนจ์เปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเดินทางไปยังลาดพร้าวหรือศรีนครินทร์ก็ได้นะครับซึ่งทั้งสายสีส้มและสายสีเหลืองนี้เนี่ยเตรียมจะเปิดใช้งานอีกไม่นานนี้แล้วนะครับและจากตรงนี้ไปเพียงแค่5สถานีเท่านั้นถึงศูนย์วัฒนธรรมอินเตอร์เชนจ์เปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมุ่งสู่อโศกสุขุมวิทสาทรสีลมได้ในอึดใจเลยครับและได้ชื่อว่า Active Condo ใกล้ๆกันนี้ก็คือกกท.หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยมีทั้งสนามกีฬาสวนสุขภาพสนามราชมังคลาอินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็อยู่ในระยะเดินแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นคอกีฬาคอคอนเสิร์ตใหญ่ๆอยู่ที่นี่เดินไปชมกีฬาหรือคอนเสิร์ตเนี่ยได้ชิลเวอร์เลยนะคะนอกจากนั้นเขายังมีตลาดกกท.ที่มีของกินเยอะแยะมากมาย
และแน่นอนว่าใครเรียนหรือทำงานอยู่มอรามก็สามารถเดินออกกำลังหรือนั่งรถไฟฟ้าไปเพียงแค่หนึ่งสถานีก็สามารถไปเรียนหรือทำงานได้เลยค่ะและที่นี่จะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้มหาลัยมากๆเลยนะครับมอรามก็อยู่แค่นี้นิด้าก็อยู่ไม่ไกลเอแบ็คก็อยู่ใกล้ๆบดินทร์เดชาเนี่ยเลยไปนิดเดียวตรงนี้ถือเป็น education hub ใหญ่แห่งหนึ่งเลยนะครับผมสถานพยาบาลขนาดใหญ่ก็มีแหล่งงานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะสุดๆครับบนเส้นรามนี้เรื่องชิมช็อปใช้ต้องนิชาเลยค่ะเพราะเส้นหน้ารามเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วของกินของใช้เนี่ยเพียบไม่มีอดแน่นอนแถมโครงการเรายังมีคอมมูนิตี้มอลและท็อปในโครงการอีกนะคะไม่อ้วนยังไงไหวละคะเนี่ยเดอะมอลล์บางกะปิก็อยู่ใกล้มากเลยนะครับและเดอะมอลล์รามใหม่ที่เขากำลังก่อสร้างอยู่ก็อยู่ใกล้มากๆด้วยอนาคตนะครับนั่งรถไฟฟ้าไป2สถานีก็ถึงแล้วเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะมาดูเองดีกว่าแล้วจะรู้ว่าที่นี่สุดทุกด้านจริงๆวันนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมให้เข้าอยู่แล้วนะคะท่านใดที่สนใจโครงการสามารถเข้ามาเยี่ยมชมห้องจริงโครงการจริงส่วนกลางจริงวิวจริงกันได้เลยที่นี่แค่ห้องเริ่มต้นก็เกือบ30ตารางเมตรแล้วนะคะรับรองความอยู่สบายพร้อมราคาเบาๆที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้เริ่มเพียง2ล้านต้นๆเท่านั้นค่ะไว้มีโอกาสอย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันนะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสถ้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพระบ้านบ้าคอนโดหรือ YouTube Channel ก็ได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Really think I'm seeing things.